กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชวลิตวิชยสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยกระผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติการขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเสนอโดยนายสุทินคลังแสงและคณะดังมีเหตุผลสนับสนุนรวม2ประเด็นสั้นๆดังนี้ประเด็นแรกสภาพปัญหาและความสำคัญของปัญหามีการรวบรวมปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้มากมายซึ่งกระผมคงจะไม่นำมากล่าวซ้ำทั้งหมดเพราะจะเสียเวลาของเพื่อนสมาชิกเพียงแต่จะยกหัวใจของปัญหาให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าเห็นสอดคล้องต้องกันหรือไม่และจะร่วมมือกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับหัวใจของปัญหาบ้านเมืองกระผมเคยให้ความเห็นไว้หลายครั้งว่าคือการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพการเมืองที่ไม่มีความยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นทั้งทางด้านการค้าการลงทุนเราจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงประเทศเดียวเราอยู่ท่ามกลางประชาคมโลกซึ่งมีหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศเขาก็มองกติกาคือรัฐธรรมนูญของประเทศไทยว่าโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศมีเสถียรภาพหรือไม่มีความยุติธรรมหรือไม่เหมาะที่จะมาทำการค้ามาลงทุนหรือไม่การลงทุนเขาต้องลงทุนระยะยาวถ้าเขาไม่เชื่อมั่นระบบการเมืองของเราใครจะกล้ามาลงทุนต่อให้มีสิทธิพิเศษมากมายอย่างไรก็หาคนลงทุนยากนอกจากหาคนลงทุนยากเท่านั้นยังไม่พอเขายังย้ายฐานหนีอีกจึงไม่ต้องแปลกใจที่มีคนตกงานเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำจำนวนมากเพราะเพื่อนเก่าของเราย้ายฐานไปลงทุนที่เวียดนามบ้างอินโดนีเซียบ้างมาเลเซียบ้างเป็นอาทิท่านประธานที่เคารพดังที่กระผมได้กราบเรียนท่านประธานในเบื้องต้นว่าหัวใจของปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันก็คือปัญหาการเมืองการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพและไม่มีความยุติธรรมในส่วนของความยุติธรรมท่านประธานคงเคยได้ยินวลีที่ว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดท่านประธานและเพื่อนสมาชิกอาจจะกล่าวว่าผมกล่าวลอยๆมีหลักฐานอะไรรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นบ่อเกิดของความไม่ยุติธรรมจริงหรือความจริงมีหลักฐานข้อมูลมากมายจนเพื่อนสมาชิกนำมาเขียนเป็นญัตติบ้างเป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลบ้างแต่ไม่หนักแน่นเท่ากับคลิปที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้ไปออกรายการทีวีกล่าวยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นในคลิปนั้นมีกล่าวเช่นนี้จริงๆพิธีกรได้สอบถามย้ำแล้วย้ำอีกหลายครั้งท่านผู้ไปออกรายการก็ตอบเช่นนั้นจริงๆเสียดายท่านประธานไม่อนุญาตให้เปิดคลิปทั้งที่มีการลง YouTube เผยแพร่ต่อสาธารณะสภาของเราซึ่งอยู่ใน3อำนาจถ้ายังเกรงอำนาจฝ่ายบริหารทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงกระผมก็ไม่ค่อยสบายใจนักครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพหลังเลือกตั้งจบพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆทั้งที่ท่านไม่ได้ลงเลือกตั้งกับเขาเพราะสว.250เสียงที่พลเอกประยุทธ์ตั้ง
็ต้องยกมือให้กับพลเอกประยุทธ์ผู้แต่งตั้งต่างประเทศเขาก็มองออกว่าเราเป็นอารยะหรืออนารยะนอกจากนั้นขอให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามดูวาระของสว.ให้ดีๆสว.มีวาระ5ปีสส.มีวาระ4ปีอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่สว.อยู่5ปีในวาระ5ปีของสว.สว.สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้มากกว่า1ครั้งดังนั้นหวยก็จะมาออกที่พลเอกประยุทธ์อีกเป็นหวยล็อกเลือกให้ตายหวยก็ล็อกอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แล้วบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับนอกจากสว.แล้วมีอะไรอีกขอยกมาอีกเพียงหนึ่งตัวอย่างก็คือระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจัดสรรปันส่วนผสมเลือกตั้งเสร็จก็แบ่งๆกันไปไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากหรือได้เสียงเกินครึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญตั้งใจออกแบบมาให้เป็นรัฐบาลผสมมีพรรคการเมืองมากมายทั้งยังมีสูตรคำนวณพิสดารให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยช็อปกันได้สนุกสนานแต่ต่างประเทศเขาไม่สนุกด้วยครับท่านประธานเขาไม่มาลงทุนนอกจากไม่มาแล้วเขายังย้ายฐานหนีเขากลัวความไม่แน่นอนความไม่มีเสถียรภาพท่านประธานที่เคารพครับจากปัญหาดังกล่าวเราจะส่งมอบมรดกบ้านเมืองให้กับลูกหลานของเราอย่างไรให้ส่งให้กับลูกหลานของเราในสภาพที่ยับเยินเช่นนี้ต่อไปอีกหรือหากไม่รีบแก้ไขคงยับเยินไม่มีชิ้นดีวันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของการเมืองไทยที่สมาชิกทั้งสภามาร่วมกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองผมอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าหากผู้บริหารซึ่งอยู่ข้างบนลงไปสัมผัสความทุกข์เข็นของชาวบ้านจริงๆไม่มีหน้าม้าคอยไปส่งทีมงานล่วงหน้าจะรู้ว่าขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขาทุกข์เข็นขนาดไหนสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขหนี้ครัวเรือนปาเข้าไป13ล้านล้านเข้าไปแล้วเท่ากับงบประมาณแผ่นดิน4ปีรวมกันบัณฑิตใหม่จบใหม่ตกงานปีละหลายแสนคนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทุกตัวชาวบ้านนั่งอมทุกข์กันทั่วหลายคนบอกกับผมว่าท่านพลเอกประยุทธ์หัวหน้ารัฐบาลใช้เงินประเทศมากมายขนาดนี้ถึง16ล้านล้านแต่คนจนกลับเพิ่มขึ้นเกือบจะ20ล้านคนแล้วผมถ้าเป็นผมคงไม่ทนอยู่ถึง6ปีให้ผู้คนเข้ามาวิ่งขับไล่แค่ 2-3 ปีก็รู้แล้วว่าแก้ปัญหาบ้านเมืองได้หรือไม่แสดงว่าผิดจุดแล้วก็ต้องมีสปิริตคำว่าสปิริตเนี่ยมันเป็นคำสั้นๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายฝากไว้ให้เป็นข้อคิดท่านประธานที่เคารพครับในประเด็นที่สองของการอภิปรายของผมก็คือทางออกหรือทางแก้เมื่อกติกาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้พวกเราบรรดาสมาชิกสภาก็ต้องหาทางแก้ภายใต้ขอบอำนาจของสภาตามรัฐธรรมนูญถึงเวลาแล้วที่สมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และสว.ต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่หัวใจของปัญหาคือขจัดปัญหาการเมืองการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพไม่มีความยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบกันให้หมดไปแล้วให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงท้ายที่สุดครับท่านประธานสภาของเรากำลังทำงานสำคัญของบ้านเมืองกำลังแก้ปัญหาหัวใจของบ้านเมืองคือปัญหาการเมืองการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพ
ไม่มีความยุติธรรมการอนุมัติหรือเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60จะเป็นกุญแจที่จะแก้ไขไปสู่หัวใจของปัญหาที่กระผมได้กราบเรียนไว้เบื้องต้นขอกราบขอบพระคุณครับ